ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาอยู่กับ iScene Channel เช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็มาอยู่กับ Fate Grand Order นะครับผมมาชูคายดี้ไลท์นะครับผมนี่ซึ่งจะเป็นพลาสติกโมเดลในซีรีส์ของ Pretty Twist นะครับผมนี่นะฮะไม่ต้องกาวไม่ต้องทาสีนะครับแต่ยังต้องใช้ครีมตัดอยู่นะครับผมมาชูคายดี้ไลท์นะฮะซึ่งในส่วนของ Fate Grand Order ก็คือจะเป็นลิขสิทธิ์ของทางไทมูนนะครับผมโดยในส่วนของเจ้ามาชูคาดี้ไลน์นะครับผมก็คือจะเป็นเซอร์แวนนะครับผมในคลาสชิลเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวละครเริ่มแรกในเกมเฟดการ์ดเดอร์นะครับผมถ้าใครที่เคยเล่นก็จะรู้ถึงกิตติศัพท์ความกระเรือของเกมนี้เป็นอย่างดีนะครับผมแต่ตอนนี้ทางบันไดคือมีออกมาเป็นพลาสติกโมเดลประกอบมาให้เราสะสมกันนะครับผมซึ่งนอกเหนือจากมาชูคาดี้ไลน์เนี่ยก็คือจะมีอีกตัวนึงก็จะเป็นในโอคาวดิอุสนะครับผมซึ่งจะเป็นคาร์ดแคสเตอร์ชุดว่ายน้ำนะครับผมแต่พอดีชอบมาชูมากกว่านะครับผมนี่นะฮะประกอบเสร็จแล้วสูงประมาณ10เซนนะครับผมโดยในรูปแบบของ Pretty Twist เนี่ยก็คือจะมาเป็นในรูปแบบของ SC นะครับผมแต่ลองดูจากกล่องแล้วก็คือค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับผมนี่นะครับผมสำหรับมาชูคาริไลตัวนี้นะครับผมก็ไปสอยมาจากร้าน VCA กันดั้มนะครับผมพอดีก็พรีออเดอร์ไว้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมก็ซีรีส์เฟดการ์ดออเดอร์เนี่ยก็จะมีจะเป็นอนิเมะซีรีส์มาเป็นภาคใหม่นะครับผมบาบิโลเนียนะครับผมก็เดี๋ยวก็คือคอยติดตามดูกันได้ครับผมน่าจะมาช่วงตุลาคมนี้แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนี่นะครับผมไม่หยิบออกมาเนี่ยก็จะเคยจะเจออยู่2แผงเลยนะครับผมนี่ซึ่งดูจากชิ้นส่วนแล้วคือไม่น่าจะประกอบยากเท่าไหร่นะครับผมก็มาในราคาย่อมเยาวนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือแนะนำในการประกอบนะครับผมคร่าวๆนะฮะรู้สึกเดี๋ยวนี้ทางบันไดเขาจะแถมแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมมีการแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมในการประกอบของเจ้ามาชูคายดี้ไลท์ชิลเดอร์ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมชิ้นส่วนก็มีอยู่2แผงเท่านี้เลยนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะใช้เวลานานนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของแผง A นะครับผมซึ่งในส่วนของเจ้า PTT นะครับผมก็คือจะมีการแบ่งสีของแต่ละพาร์ทกับในแผงมาให้เลยนะครับผมแบ่งสีค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผง B นะครับผมแผง B นี้ก็คือจะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับผมแบบฟอยล์นะฮะส
ส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบฟิล์มนะครับผมนี่มีแถมมาให้เหมือนกันนะครับผมก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมWe'll be right back.
ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับพิติริสนะครับผมมาชูคายดีไลท์จากซีรีส์เฟดแกรนด์ออเดอร์นะครับผมนี่ก็หลังจากประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็คือลักษณะตัวเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเล็กพอสมควรเลยนะครับผมนี่นะฮะก็ในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีแถมฐานใสมาให้แบบนี้นะครับผมซึ่งลวดลายบนฐานเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับผมในส่วนของตัวโมเดลนะครับผมมาชูไคลี่ไลท์นะครับผมก็แยกสีที่เป็นส่วนเนื้อแล้วก็ชุดออกมาอย่างชัดเจนนะครับผมนี่นะฮะหัวก็สามารถหมุนได้รอบนะครับผมลวดลายเนี่ยตรงลูกตาเนี่ยก็คือสติกเกอร์นะครับผมแต่โดยทรงผมเนี่ยคือทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมในส่วนของชุดเนี่ยก็คือค่อนข้างโอเคนะครับผมใส่รายละเอียดมาให้ก็ค่อนข้างเหมือนในเกมเลยนะครับนี่นะครับผมหัวก้มเงยได้ตามปกตินะครับผมนี่นะครับผมในส่วนของแขนนะครับผมก็จะมีจุดขยับอยู่ก็คือจะเป็นจอยแบบนี้นะครับผมตรงข้อต่อนี่คือจะเป็นตัวแบบล็อกน้อยนะครับผมนี่สามารถงอได้ระดับหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นี่แขนนะครับผมเนี่ยฮะจะเป็นข้อล็อกแบบนี้นะครับผมก็อาจจะหลุดง่ายสักหน่อยนะครับผมส่วนนี้จะเป็นมือนะครับผมที่ไว้แบบถืออาวุธนะครับนี่นะครับผมต่อไปก็ในส่วนของช่วงขานะครับผมนี่นะฮะตรงขานี่ก็คืองอไม่ได้นะครับผมตรงเข่านะฮะเพราะจะเป็นพาร์ทแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีจุดขยับเป็นจอยหรือว่าเป็นแบบตัวข้อพับอะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีขยับตรงโคนขาได้นิดหน่อยนะครับส่วนตรงนี้ตรงปลายเท้านะครับผมจะเป็นส้นสูงนะครับผมแต่ขนาดค่อนข้างเล็กมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายืนเปล่าๆนี่ก็ยืนไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าขนาดตัวก็เล็กกระทัดรัดนะครับผมลายดูน่ารักดีนะครับผมนี่นะครับผมเวลาจะติดกับฐานนะฮะล็อกไปที่ขาด้านขวานะครับผมนี่สามารถจัดท่ายืนได้ตามปกตินะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นโล่นะครับผมซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของคาร์ดชิลเดอร์ตัวนี้เองนะครับผมนี่นะฮะในส่วนของรายละเอียดของโล่ก็คือทำมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมในสเกลของ SD ประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะเป็นสติกเกอร์ติดนะครับผมแต่ตรงนี้จะเป็นด้ามจับนะครับผมที่ไว้ใส่กับมือด้านขวาได้นะครับนี่นะครับผมก็ติดได้ประมาณนี้นะครับผมนี่สามารถถือได้นะครับผมแต่ก็ต้องระวังในส่วนของตัวข้อพับนะครับผมที่อาจจะหลุดได้นะครับผมเพราะเป็นแค่ตัวล็อกไว้เฉยๆนะครับนี่นะครับผมก็สามารถจัดท่าทางได้เล็กน้อยนะครับผมจุดขยับก็กำก็ค่อนข้างจำกัดนิดหน่อยนะครับผมในสเกล SD นะครับนี่นะครับผมถืออาวุธประจำตัวแล้วนะครับผมโอเคก็ถือว่าสวยงามนะครับผมจากทางบันไดนะครับผมและไทมูนนะครับก็สำหรับเจ้าพิติริสนะครับผม
ชิลเดอร์มาชูไคดีไลท์จากเฟดแกรนด์ออเดอร์นะครับผมก็คือจากแพ็กเกจที่ให้มานะก็คือจะมีอาวุธพื้นฐานมาให้คือจะเป็นตัวโล่แล้วก็จะมีฐานมาให้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดพอสมควรเลยนะครับผมก็คือในส่วนของรายละเอียดของโมเดลรวมถึงจุดขยับเนี่ยก็คือสามารถทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมในสเกล SD นะครับผมก็สำหรับเจ้าพิทิสริสนะครับผมเฟดแกรนด์ออเดอร์มาชูไคลี่ไลท์คลาสชิลเดอร์ตัวนี้จากทางบันไดนะครับผมก็ขอให้คะแนนอยู่ที่ 7.5 เต็ม10นะครับผมนี่สำหรับใครที่เป็นสาวกเฟดแกรนด์ออเดอร์ก็สามารถซื้อมาสะสมได้นะครับผมสำหรับน้องมาชูไคลี่ไลท์นะครับผมตัวเริ่มต้นของเรานี่เองนะครับผมก็โอเคครับผมท่านนี้ก็ขอจบคลิปการอันบ็อกซ์การบิลด์และการรีวิวพิติสริสนะครับผมมาชูไคดีไลท์จากเฟดแกรนด์ออเดอร์ไว้จะเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมและพบกันใหม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับทาง IC Channel สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ全ての傷、全ての怨恨を癒す我らが故郷。権限せよ、ローン。